ที่ดราม่าอสังหาริมทรัพย์กันดีกว่าที่อโศกมตรีครับ,ครบโครงการของบริษัทอนันดาก,ก็คือแอชตันอโศกนั่นเองโครงการกสูงลิฟตบเร็วเลยใช่ไหมพี่ก้อยสูงใหญ่เลยแล้วค่ะแล้วก็มูลค่าเป็นพันๆล้านประมาณสัก57ชั้นได้ทีนี้เสร็จครับสร้างอยู่ที่อโศกมตรีเนี่ยท่านผู้ชมครับทางเข้าออกเดิมทีเนี่ยมีประมาณสัก6เมตรได้ซึ่งตามกฎหมายเนี่ยครับพื้นที่เข้าออกประมาณ6เมตรเนี่ยสามารถสร้างตึกสูงได้ไม่เกิน8ชั้น ทีนี้เสร็จสูงลิบเลี่ตั้ง57ชั้นต้องทำยังไงมันก็ต้องขยายทางเข้าออกครับตามกฎหมายก็คือ12เมตรทำไงให้ได้12เมตรหรือ13เมตรแบบนี้ก็เลยไปเช่าที่รอฟมอครับในการขยายทางเข้าออกเพราะเดิมทีมันเป็นที่ดินตาบอดท่านผู้ชมครับมันก็เลยเป็นกลายเป็นดราม่าและชาวบ้านก็ไปร้องเรียนนะครับศรีสุวรรณจันยาเองก็มีการร้องเรียนตั้งแต่ต้นนะครับชาวบ้านบอกว่าเนี่ยมันสูงนะทาได้ยังไงเนี่ยรอฟมอก่อนนะ้นี่ไปขอเวรที่คืนจากชาวบงชาวบ้านบอกว่าจะทําทางสาธารณนะ อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็รฟอฟมมาปล่อยให้แอสตันเนี่ยมาเช่าที่ได้อย่างไรชา<อ>วบ<ะ>้านเร้องเรียนไปนะครับนะในที่สุดครับท่านผู้ชมครับเห็นบอกว่าศาปลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อคือของพิสีนะครับยื่นฟ้องขอเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างก็คือทุบว่าอย่างนั้นเถอะ27กรกฎาคมที่ผ่านมาครับศาปลปกครองสูงสุดนะครับ ได้ยื่นนะยื่นคำพิพากษาของศาลปกครองกลางให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตก่อสร้างนะครับให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอธิบายง่ายๆคือต้องทุบนะครับท่านผู้ชมครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ลูกบ้านที่แอสตันอโศกนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวของเราไปเห็นบอกว่าทุกคนที่ซื้อห้องไปแล้วบางคนหมดภาระไปแล้วบางคนที่ยังต้องผ่อนกับแบงค์อยู่ทุกคนเดือดว่า มันออกมาในรูปแบบแบบนี้ได้อย่างไรยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองฟังดูไหมคลองฟังลูกบ้านดูครับวันนั้นเราก็ทราบข่าวพร้อมๆกับทุกคนแล้วลูกบ้านส่วนใหญ่ก็ช็อกว่ามีคดีด้วยเลยแล้วอยู่ดีมาตัดสิน้ลยเราไม่รู้ว่ามีคดีมาก่อนเลยครับก,ก็ตอนนั้นก็ก็แจ้งว่ายังยังอยู่อาศัยได้เพราะยังไม่ถึงที่สุดแล้วเราก็รอรุนมา2ปีครับล่าสุดตอนนี้ก็ทุกคนก็ผมว่ายังช็อกกันอยู่นะครับ แล้วก็ก็ยังยังไม่รู้ทางเยียวยาครับตอนนี้มีแต่คำถามครับลูกบ้านคุณศรีสวัสดิ์เนี่ยร้องเรียนมาตั้งแต่ปี5-7วันที่ลงเสาเลยนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าทางอนันดาก็มั่นใจนะครับนะก็มีการร้องเรียนกันมาจนกระทั่งนะปี5-9ศาสาปกครองกลางนะครับก็มีคําพิพากษานะครับให้เพิกถอนนะครับนะวันที่30กรกฎาคมนะครับคือในชั้นสาลปกครอง สารปกครองกลางเนี่ยปี5-9อ่านคำพิพากษาในปี6-4ให้เพิกถอนและเมื่อวันที่27ศสารปกครองสูงสุดก็พิพากษายืนนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปครับเห็นบอกว่าทางบริษัทอนันดาก็ย้ำว่าโครงการนี้ได้ผ่านการขอใบอนุญาตมาถึง9ฉบับได้รับอนุมัติจาก8หน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นหนึ่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยาการธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหรือว่าสพนะครับสองการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอย่างที่ผมบอกไปก็คือรอฟอรมอสามสำนักง,งานเขตวัฒนาสี่สำนักง,งานที่ดินพระขนงห้าสำนักง,งานจราจรขนส่งกทมหกกรมโยธาธิการและผังเมืองเจ็ดสำนักง,งานโยธากรุงเทพม,มหานครแปดกรมที่ดินเพราะฉะนั้นทางบริษัทอนันดาก็บอกว่า8หน่วยงานนี้ก็คงจะต้องมาร่วมหาทางออกกับโครงการนี้ไม่ต้องถึงขั้นทุบ ตึกถึงเพราะมันมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า6,000ล้านบาทครับ